เนี่ยค่ะหลายปัญหาเลยนะคะรอผู้ว่ามาแก้ไขรวมถึงปัญหานี้ด้วยค่ะซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญผู้ว่ากทม.มาหารือเรื่องของการรับมือโควิด-19ด้วยบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าประเมินแล้วกทม.เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากกว่า 1,000 คนต่อวันค่ะโดยทางนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าจะขอความร่วมมือ2ส่วนก็คือการลดละเลิกกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อนะคะซึ่งผู้ว่ากทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสามารถออกมาตรการต่างๆในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเตรียมพร้อมเรื่องการรักษาพยาบาลค่ะซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโควิดรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,000 รายต่อวันและกว่าครึ่งอยู่ในพื้นที่กทม.ก็คือประมาณ 1,000 กว่ารายส่วนเตียงผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลืองและสีแดงหรือว่าเตียงระดับ 2-3 ภาพรวมทั้งประเทศมีการใช้เตียง 13% แต่ว่ากทม.มีอัตราการครองเตียง 42% นะคะแล้วก็ทางช่วงบ่ายคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ไปเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศก็มีการไลฟ์สดด้วยนะคะเป็นการพูดคุยกับพยาบาลเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์โควิดในเขตค่ะบอกว่ามีผู้ป่วย240คนต่อวันนะคะตรวจแล้วก็รับยากลับบ้านในระบบเจอแจกจบโดย 5%รับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลเป็นกลุ่ม608สำหรับที่นี่เป็นโรงพยาบาลขนาด400เตียงนะคะมีไว้รักษาผู้ป่วยโควิด60เตียงทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ายารักษาโควิดมีเพียงพอทั้ง2ชนิดทั้งฟาวิพิราเวียและโมนูพิราเวียไม่มีปัญหาซึ่งวันนี้ก็เพิ่งรับมาเพิ่มอีกค่ะส่วนสถิติผู้ป่วยโควิดของกทม.มี 1,454 คนนะคะ10เขตสูงสุดที่มีผู้ติดเชื้ออันดับ1คือลาดพร้าว181คนรองลงมาคือบางกอกน้อยบางแคลาดกระบังคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีทวีวัฒนาบางเขตและตลิ่งชันค่ะซึ่งคลองเตยเป็นเขตเดียววันนี้ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยโควิดค่ะค่ะ